สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่องมาดูหนังกันนะครับกับผมนายสองหนังนะครับในคลิปรีวิวคลิปนี้ผมจะมารีวิวหนังเรื่องชายเพลย์คลั่งฝังหุ่นก่อนดูคลิปรีวิวคลิปนี้นะครับฝากกด Subscribe และกดแจ้งเตือนนะครับเพื่อไม่พลาดข่าวสารการรีวิวแนะนำหนังเป็นประจำทุกวันทุกสัปดาห์นะครับก็บอกไว้ก่อนเลยนะครับว่าหนังเรื่องชายเพลย์หรือว่าคลั่งฝังหุ่นเนี่ยเป็นหนังที่รีเมคจากหนังเวอร์ชันต้นฉบับที่ชื่อเดียวกันนะครับแต่ว่าชื่อไทยเนี่ยใช้คำว่าแค้นฝังหุ่นเป็นเรื่องราวของตุ๊กตาชักกี้ที่มีวิญญาณเข้ามาสิงสถิตแล้วก็ไล่ฆ่าออกอาละวาดล้างแค้นฆ่าคนไปเรื่อยนะซึ่งชายเพลย์ในเวอร์ชันเก่าเนี่ยมีมายาวนานสิริอายุรวมแล้ว31ปีนะครับสำหรับแฟรนไชส์เรื่องชายเพลย์ซึ่งชายเพลย์ทั้งหมดเนี่ยมีทั้งหมดถึง7ภาคด้วยกันแต่บอกไปก่อนนะว่าผมไม่ใช่เป็นแฟนของหนังเรื่องนี้แล้วก็โดยส่วนตัวไม่ค่อยจะชอบเท่าไหร่นะฮะคือดูแล้วรู้สึกเฉยๆไม่ได้มีความใคร่อยากดูอะไรเป็นพิเศษเลยนะครับแล้วก็ถึงแม้ว่าเวอร์ชั่นใหม่เวอร์ชั่นนี้จะเข้ามาในโรงเนี่ยผมก็รู้สึกปรามาสเป็นใจนิดๆนะว่ามันก็อาจจะเป็นลูกแบบเดิมๆก็ได้ซึ่งชายเพลย์เวอร์ชั่นเก่าก็จะเป็นหนังแบบจัมสแกนเยอะๆแล้วก็มีความตื่นเต้นแล้วก็มีวิธีการฆ่าแบบเลือดสาดอาบจออะไรประมาณนั้นซึ่งผมดูแล้วผมก็ไม่ค่อยจะอินเท่าไหร่ถ้าเกิดในยุคนั้นเนี่ยผมค่อนข้างที่จะชอบเฟรดดี้คูเกอร์เนี่ยเป็นอันดับหนึ่งที่ผมรู้สึกว่าโอ้โหเป็นหนังฆาตกรรมสยองตื่นเต้นแบบระทึกขวัญเนี่ยผมให้เรื่องเฟรดดี้คูเกอร์เป็นไอดอลทางด้านหนังสยองขวัญของผมเลยนะฮะซึ่งหนังโทนที่แบบเลือดสาดอาบจออย่างเงี้ยมันก็ไม่ได้มีมาให้เราเห็นนานสักพักแล้วนะครับซึ่งในยุค90ต้นๆจนถึงปลายแล้วก็80ปลายๆหนังแนวนี้จะมีเยอะมากแล้วก็สเปเชียลเอฟเฟคก็จะเป็นแบบเหมือนจริงสมจริงแหวกๆเลือดสาดทะลักจอและหนังเกียรติ B ที่เป็นหนังสยองขวัญฆาตกรรมก็ออกมาเยอะนะเพียบเลยแล้วก็ขาดหายได้ความนิยมก็ค่อยๆลดลงไปเรื่อยๆและปีนี้นะครับมีเรื่องชายเพลย์เข้ามาท่ามกลางหนังสยองขวัญที่ครอบครองพื้นที่โดยจักรวาลคอนเจอริงของเจมส์วานนะฮะคือแก๊งเขาก็จะยึดอาณาจักรของหนังสยองขวัญเป็นหลักจนมันมีชายเพลย์เรื่องนี้มาผมเห็นตัวอย่างแล้วผมก็รู้สึกว่าน่าจะไม่มีอะไรใหม่หรือเปล่าจนวันนี้ได้มาดูครับหนังเรื่องนี้นะภาพรวมทั้งหมดวันนี้ผมขอพูดเรื่องภาพรวมทั้งหมดก่อนเลยแล้วกันนะครับกับผู้ชมทุกคนปกติผมจะพูดเรื่องภาพรวมที่หลังนะวันนี้ขอภาพรวมก่อนเดี๋ยวลืมนะฮะคือชายเพลย์ในภาคนี้ผมดูแล้วผมรู้สึกว่าดีกว่าที่ผมคิดไว้มากๆนะฮะคือโดยส่วนตัวไม่ได้คาดหวังอะไรกับหนังเรื่องนี้ด้วยแล้วก็แทบไม่คิดว่าจะมาดูในสัปดาห์นี้ด้วยซ้ำนะสัปดาห์นี้มีหนังเข้าใหม่4เรื่องผมไม่คิดว่าผมจะดูชายเพลย์เรื่องแรกได้ซ้ำแต่ว่าจับพลัดจับผลูได้มาดูก่อนนะฮะซึ่งพอดูแล้วความรู้สึกโดยรวมทั้งหมดของผมเนี่ยผมเลยสรุปสั้นๆได้ใจความว่าหนังเรื่องนี้ดูแล้วบันเทิงดูแล้วระทึกดูแล้วสนุกส่วนตัวสงสารชักกี้นะฮะคือการรีเมคเวอร์ชันนี้มาทำใหม่เนี่ยมันไม่ใช่หนังผีสยองขวัญที่มีวิญญาณมาสิงสถิตในร่างตุ๊กตานะแต่ว่าเป็นเรื่องของระบบโปรแกรมที่มาไม่ครบไม่มีระบบป้องกันนะตุ๊กตาตัวนี้เลยถูกอินพุตด้วยข้อมูลต่างๆที่ไม่เหมาะสมทำให้เกิดความเข้าใจผิดซึ่งตุ๊กตาตัวนี้เนี่ยมันมีเส้นเรื่องที่คล้ายๆกับแบบเดิมอยู่ก็คือมันรักเจ้าของตัวแรกมากครับเป็นเพื่อนกันแต่ว่าด้วยความอยากจะเป็นเพื่อนเนี่ยมันก็จำเป็นจะต้องกำจัดคนบุคคลที่เพื่อนรักไม่ต้องการหรือว่าไม่ต้องการให้ใครมาแย่งความรักจากเขาไปตุ๊กตาตัวนี้ก็เลยมีวิธีการเรียนรู้แล้วก็จัดการเรื่องราวต่างๆด้วยตัวเองนะซึ่งแค่เห็นหน้าชักกี้เนี่ยมันก็ผมเองก็รู้สึกว่าสยองมากๆแล้วนะครับคือผมก็ไม่ซื้ออ่ะแต่ว่าในหนังคือเป็นอะไรที่นิยมมากแล้วก็มันจะมีรุ่น2ออกมาซึ่งชักกี้ตัวนี้เนี่ยเขาตั้งชื่อแรกก็ไม่ได้ตั้งชื่อชักกี้ด้วยมันตั้งชื่อตัวเองนะฮะคือระบบมันตั้งค่าตัวเองได้ประมาณนั้นเถอะเป็นตุ๊กตาตัวเดียวที่ไม่ได้เหมือนกับตัวอื่นดูแล้วผมรู้สึกว่าพาร์ทระทึกขวัญระทึกครับพาร์ทของเรื่องดีผมดูแล้วผมรู้สึกว่าประทับใจเลยนะแล้วก็ลุ้นสนุกมีมุกสอดแทรกตลอดแล้วก็ชักกี้เนี่ยผมรู้สึกว่าเส้นเรื่องของชักกี้เนี่ยน่าสงสารนะฮะถึงแม้ว่าสิ่งที่เขาทำเนี่ยมันจะไม่เหมาะไม่สมไม่ควรก็แล้วแต่ว่าเจตนาของเขามันไม่ได้สอดรับกับ
การกระทำของเขาเลยเขาทำไปทุกอย่างเพื่อคนที่เขารักจริงๆแล้วก็มีหลายซีนที่สะเทือนใจตัวชักกี้จริงๆนะฮะคือทุกอย่างเนี่ยถ้าจะโยนความผิดให้จริงๆต้องโยนให้มนุษย์จริงๆนะฮะโดยรวมทั้งหมดของหนังเรื่องนี้ผมเลยให้ทั้งหมดไป 7.5 เต็ม 10นะครับฟังไม่ผิดครับหนังเรื่องนี้นะครับชายเกรย์คลั่งฝังหุ่นผมให้คะแนนทั้งหมดไป 7.5 เต็ม 10จริงๆผมคิดในใจนะว่าเรื่องนี้อาจจะได้ 5.5 6หรือ 6.5 เท่านั้นแต่ไปดูครับปรากฏว่าโอ้โห 7.5 ถึงแน่นอนจริงๆแล้วจะให้8นะแต่ว่าหนังเรื่องนี้มันมีจุดบกพร่องนิดๆหน่อยๆตรงที่ผมรู้สึกว่าผมดูแล้วมันเหมือนลำดับของเรื่องเนี่ยมันก้าวกระโดดมากเกินไปมันไม่มีลำดับให้ไต่ไปถึงไคลแม็กซ์คือตั้งแต่ต้นเรื่องเนาะพาร์ท1พาร์ท2ของหนังเนี่ย2ส่วนจากฉากของหนังเนี่ยผมทำได้ดีนะผมชอบลงตัวปูมาได้ดีแต่พอจะไปช่วงพาร์ทสุดท้ายมันรู้สึกว่าเหมือนมันรวบไปหมดเลยแล้วอยู่ดีก็เล่นใหญ่มากๆในหนังทำให้ช่วงเวลาที่มันจะมาถึงอ่ะผมรู้สึกว่าเหมือนเราเดินขึ้นบันไดข้ามไป3ก้าวไม่ได้ก้าวขั้นที่1ที่2อ่ะคือมาถึงขั้นที่3เลยผมรู้สึกแบบนั้นนะฮะมันก็เลยทำให้ความรู้สึกในใจผมกับเรื่องราวที่มันไม่สอดรับกับช่วงมาท้ายเรื่องอันนี้มันไม่สอดคล้องกันเท่าไหร่คืออยู่ดีมันจะใหญ่ก็ใหญ่เลยเรื่องราวจะใหญ่โตก็ใหญ่ไปเลยอะไรอย่างนี้ก็เลยรู้สึกว่าคะแนนส่วนนั้นของผมเนี่ยหายไปนะฮะแต่ว่าข้อดีของหนังเรื่องนี้นะโหซาวด์แทร็กดีเนื้อเรื่องทำได้ดีกว่าชายเพลย์เวอร์ชันเมื่อก่อนเยอะมากนะฮะแล้วก็ไลติ้งแสงไฟวิธีการฉากสยองขวัญของผมทำได้ถึงนะฮะคือบอกไว้ก่อนว่าอาจจะไม่ได้มีแบบแหวกเยอะขนาดนั้นแต่ก็ทำให้เราแบบหยีตาดูได้พอสมควรเลยทีเดียวไลติ้งเนี่ยโหมีความแบบเหมือนเราดูหนังยุค80ปลายๆที่จะพิถีพิถันเรื่องไลติ้งมีเลเยอร์ของแสงต่างๆที่ดีนะฮะการออกแบบต่างๆดีมากๆเลยผมก็เลยให้หนังเรื่องนี้ไป 7.5 เต็ม 10ก็มีจุดบกพร่องที่ผมคิดว่าสำหรับผมนะครับเพื่อนๆอาจจะไม่รู้สึกแต่ผมรู้สึกในการเป็นความรีวิวส่วนบุคคลนะก็เป็นไกด์นำแล้วกันนะครับว่าผมเองไม่ชอบตรงที่รู้สึกว่ามันก้าวกระโดดเกินไปในช่วงท้ายๆแค่นั้นเองแต่จังหวะทุกอย่างดีหมดนะฮะอ่ะมาที่ปลีกย่อยนะอย่างเช่นเรื่องของบทภาพยนตร์บทภาพยนตร์เรื่องนี้นะทำได้ดีกว่าที่ผมคาดนะแล้วก็สอดรับกับเหตุผลที่มันควรจะเป็นได้นะครับแล้วก็โอ้ดูแล้วอาจจะแอบสงสารชักกี้หน่อยๆแต่เป็นเพราะว่าเพิ่งดู Toy Story มาเมื่อต้นเดือนก็ได้นะบทเรื่องนี้ผมเลยให้ทำได้ดีนะครับทำได้ดีแล้วก็อาจจะมีภาคต่อนะถ้าเกิดว่าทำยอดเงินทำผลกำไรได้เพราะว่าจริงๆแล้วชักกี้น่าจะมีภาคต่อนะปูใหม่ไปเลยเป็นชักกี้ตัวนี้แบบสุดจริงนะครับเพราะว่าเนื้อเรื่องมีการเอาเทคโนโลยีระบบ AI การออนไลน์มาเนี่ยมันเลยทำให้ชักกี้ตัวนี้มีมุกที่เพิ่มขึ้นมาใหม่แล้วก็เรียกได้ว่าน่ากลัวและอันตรายมากเลยทีเดียวนะฮะเรื่องที่สองก็คือดารานักแสดงนะครับดารานักแสดงของหนังเรื่องนี้เนี่ยก็คืออัลเบร์พราซ่านะครับไบรอันไทรีเฮนรี่กราเบียลแบทแมนนะครับโอ้โหทำออกมาได้พอตัวพอใช้ได้ในทีเดียวคือดูแล้วนักแสดงทุกคนเนี่ยไม่มีอะไรที่รู้สึกว่าติดขัดเลยแม้กระทั่งนักแสดงเด็กแก๊งเด็กแก๊งผู้ใหญ่แม่ของเด็กอะไรเงี้ยทำออกมาได้ดูแลสมูทไม่ติดขัดอะไรนะครับมุกจังหวะออกมาได้ดีแต่เรื่องนี้ผมบอกนิดนึงว่าเฮ้ยผมดูแล้วผมรู้สึกมันเดอะสเตรนเจอร์ติงหน่อยๆอ่ะท้ายเรื่องอ่ะมันจะเป็นเรื่องของเด็กอ่ะอย่างว่ามันก็เลยมีความดูแล้วสัมผัสถึงเดอะสเตรนเจอร์ติงได้นะฮะอาจจะไม่ได้ผิดอะไรแต่ว่าก็รู้สึกนิดๆหน่อยๆแต่ก็ไม่ได้มีอะไรมากนะครับอีกด้านนึงคือเรื่องขององค์ประกอบฉากองค์ประกอบสีแสงสีเสียงนะทำออกมาได้ดีลงตัวผมชอบหนังเรื่องนี้นะครับภาพทำออกมาได้ลงตัวมากๆเลยเอาเป็นว่าดีกว่าไอ้7ภาคที่แล้วแน่นอนนะแต่ว่าข้อเสียของหนังเรื่องอาจจะสั้นเป็นนิดตัดตอนไปหน่อยไม่เป็นไรส่วนเรื่องของเสียงนะครับผมชอบด้านซาวด์แทร็กและเสียงประกอบมากๆเลยเพลงของหนังเรื่องนี้ทำให้หนังเรื่องนี้เนี่ยมีอรรถรสที่ดีขึ้นมากเลยทีเดียวนะฮะอีกด้านนึงก็คือพุ่มกับนะครับพุ่มกับของเราก็คือลาเคลฟเบิร์กนะครับพุ่มกับคนนี้กำกับเรื่องโพลารอยด์นะที่เราเพิ่งดูไปเมื่อต้นเดือนเหมือนกันซึ่งโพลารอยด์เนี่ยเป็นหนังที่จริงๆแล้วมันฉายเมืองนอกมานานแล้วแต่เพิ่งมาเข้าไทยแต่ผมดูแล้วผมรู้สึกว่าโพลารอยด์เนี่ยเป็นหนังที่สยองขวัญแล้วก็ชอบและส่วนตัวชอบซึ่งมากำกับชักกี้เนี่ยผมบอกเลยนะครับว่าพุ่มกับคนนี้เนี่ย
เก็บรายละเอียดงานได้ดีมากๆเลยนะครับในแต่ละโทนแต่ละมูดต่างๆทั้งห้ององค์ประกอบต่างๆนักแสดงถึงเส้นเรื่องทำออกมาได้ดีครับมีอนาคตแล้วก็น่าจะมีหนังใหญ่ขึ้นเรื่อยๆอย่างแน่นอนอีกด้านนึงก็คือ องค์รวมทั้งหมดทำออกมาได้ลงตัวแต่ว่าด้วยความที่มันเป็นชักกี้อาจจะมีตำนานเก่าๆที่เป็นแฟรนไชส์เมื่อก่อนนะทำเอาไว้ดีแล้วก็ขึ้นอยู่กับคนที่จะชอบไม่ชอบแต่โดยส่วนตัวผมแล้วชอบเรื่องนี้พอสมควรเลยทีเดียวนะฮะแล้วก็เชียร์ให้มีภาค2ก็อยากจะไปดูนะคือเอาเป็นว่าหนังเรื่องนี้เนี่ยทำให้ผมรู้สึกว่าผมชอบหนังเรื่องนี้ได้หลังจากที่ตอนเด็กโตมาผมไม่ได้ชอบเรื่องนี้เลยคือดูแล้วรู้สึกว่าไอ้ตุ๊กตาตัวเล็กๆแค่นี้มันจะฆ่าคนอะไรได้เยอะขนาดนั้นวะคนมันโง่หรือว่าอะไรแต่ว่าในหนังเรื่องนี้เนี่ยมันทำทุกอย่างมาซัพพอร์ตเส้นเรื่องแล้วก็เหตุและผลได้หมดเลยทีเดียวนะฮะเอาเป็นว่าหนังเรื่องนี้เนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องในสัปดาห์นี้ในปีนี้ที่เรียกได้ว่ามีอนาคตแล้วก็ไม่ควรจะพลาดนะคุณจะได้ความบันเทิงครบรสอย่างแน่นอนอ่ะสุดท้ายฝากกด subscribe กระดิ่งแจ้งเตือนนะครับเพื่อไม่พลาดข่าวสารการรีวิวแนะนำหนังเป็นประจำทุกสัปดาห์นะครับแล้วก็ผมจะมีสกู๊ปอะไรมาให้พวกเราดูเรื่อยๆนะช่วงนี้ก็อาจจะไม่ค่อยมีเวลาได้อัปเดตหนังเหมือน3 4เดือนที่ผ่านมาเท่าไหร่ผมงานเยอะจริงๆนะฮะแต่ก็เป็นไปได้ก็จะมีรีวิวหนังทุกเรื่องให้เพื่อนๆที่ติดตามได้ชมได้รับฟังกันทุกคนสำหรับคลิปนี้ผมขอลาไปก่อนสุดท้ายนี้ขอให้ทุกคนมีความสุขกับการดูหนังขอให้ทุกคนระทึกมีความสุขสนุกไปกับชายเพลย์คลั่งฝังหุ่นแล้วพบกันกับคลิปต่อไปนะครับผมขอลาไปก่อนสวัสดีครับ